สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube ผมนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเป็นรีวิวของชุดดักไก่นะครับผมนะชุดดักไก่ชุดดักนกอีลุ่มนะใช้ได้เดียวกันได้เลยนะครับผมนะสำหรับมือใหม่นะครับผมสำหรับมือใหม่หากเล่นนะครับผมมันจะมี2แบบนะครับที่ร้านจะมี2แบบนะฮะแบบที่1ก็จะเป็นแบบวงเดียวนะแบบวงเดียวก็หลัก31หลักนะ31บวงนะครับผมแล้วก็แบบผีเสื้อนะ21หลักนะ42บวงนะครับผมนะสำหรับมือใหม่ผมแนะนำนะใช้แบบเดียวนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับผมนะส่วนมากที่มือใหม่เขาสั่งกันนะครับผมว่าวงผีเสื้อใช้ยากกว่าวิธีการใช้ยากกว่าคืออย่างนี้มันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะไม่เหมือนกันนะครับผมนะบางคนก็ชอบแบบผีเสื้อนะครับผมนะบางคนก็ชอบแบบผีเสื้อบางคนก็ชอบแบบใช้แบบเดียวนะครับผมนะฮะก็สำหรับแบบเดียวนะส่วนมากเขาใช้ดักทางนะแล้วก็ผีเสื้อใช้ล้อมนะใช้ล้อมนะไม่ว่าจะเป็นนกอีลุ่มหรือไก่นะครับผมนะแล้วแต่บุคคลนะฮะเอาไปต่ออะไรนะครับผมนะก็ถ้าเป็นของที่ดักไก่เนี่ยจะใช้ได้ทั้ง2อย่างนะระหว่างนกอีลุ่มแล้วก็ไก่ป่านะครับผมใช้ดักไก่ป่านะครับผมเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะว่าบ่วงต่อ1ชุดเนี่ยทำด้วยอะไรมั่งนะครับผมนะที่เราใช้นะครับผมนะวัตถุที่เราใช้นะก็จะเป็นเอามาแรกๆเรามาดูหลักก่อนเลยนะครับผมหลักยาว6นิ้ว5นะครับผมตามมาตรฐานเลยนะครับผมนะหลักยาว6นิ้ว5นะฮะบ่วงกว้าง5นิ้วนะครับผมใช้ห่วงท้องเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะหลักท้องเหลืองนะครับผมห่วงท้องเหลืองหลักท้องเหลืองนะเอ็นก็จะมี2สีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะฮะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับงานพันหลักก็จะประมาณนี้นะฮะดูจากในรูปในกล้องได้เลยนะครับผมนะโอเคนะหลักท้องเหลืองห่วงท้องเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะครับเอ็นจะมี2สีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะฮะชุด31บวงนะครับผมมีระบบล็อกด้วยนะครับผมทั้ง2เลยนะก็จะมีระบบล็อกของแต่ละบ่วงเลยนะจะมีระบบล็อกทุกบ่วงเลยนะครับผมแล้วก็มาดูต่อไปนะครับผมเป็นที่ดักไก่ผีเสื้อนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะฮะผีเสื้อหรือว่าบ่วงคู่นะที่เขาใช้เรียกกันนะฮะผมนะบ่วงผีเสื้อหรือบ่วงคู่นะครับผมนะใช้ดักไก่หรือดักนกอีลุ่มได้ล้อมได้เลยนะครับผม21หลัก42บ่วงหลักทองเหลืองเหมือนกันมีระบบล็อกเช่นกันนะครับผมก็จะมี2สีเหมือนกันนะฮะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับผมจะมี2สีเหมือนกันนะฮะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับผมโอเคนะครับคุณลูกค้านะฮะก็จะมี2สีเช่นกันนะครับผมนะก็สำหรับคนไหนที่ตามหานะครับผมก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรมาตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะเป็นเบอร์ติดต่อผมเลยนะฮะหรือแอดมาทางไลน์ทาง ID นะพิมพ์เบอร์ผมในช่อง ID หรือช่องเบอร์ก็ได้นะครับผมนะจะขึ้นไลน์ผมเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามผมทางช่อง YouTube นะสำหรับผู้ติดตามใหม่ๆนะครับผมก็นะจะได้ดูคลิปนะจากช่องผมด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณลูกค้าทุกคนนะที่เข้ามาชมนะครับผมสวัสดีครับ